Thank you.
ทุกท่านครับโอเคอย่างที่บอกว่าเสียงกีตาร์ไอซ์ตัดเย็นเอาละครับก่อนอื่นนะฮะต้องบอกว่าต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่สิงห์คอร์ปอเรชั่นพรีเซนต์ Next The First Fan Meeting Tour in Bangkok ผมแจ็คไรเดอร์และพี่เควินเรารับหน้าที่พิธีกรวันนี้นะในช่วงแรกของเราเนี่ยตามสคริปต์คือต้องล้วงลึกๆล้วงลึกๆในเรื่องลับๆของเขาโอเคเจ้า跟我说在这边要让月华妻子 Next 知道说首先来了这么多的粉丝呢今天在今天首先就要让大家更深入的了解你们这样子啊要爬你们的隐私好啊不要他好的呀你们去看呀ในช่วงท้ายของการสัมภาษณ์นั้นเราจะล้วงแบบล้วงแบบล้วงออกมาเลยโอเค那我们主持人更要让那个月华妻子 Next 知道说现在这个时候你们都必须要有一个心理准备为了让大家更深入的了解你们就是他要更深入的爬你们的隐私这样子啊แต่จริงๆแล้วครับผมอยากให้อย่างนี้ผมเชื่อว่าแต่ละคนอยากได้ยินเสียงของแต่ละคนทีละคนทีละคนอยากให้ทุกคนได้โอกาสทักทายแฟนๆที่รอนี้กันครับ好哥也听了我想所有在座的粉丝们最想要听到的就是月华妻子每一位成员在这边一一的跟所有的粉丝们来打声招呼好不好เริ่มจากไหนดีคุณติ๊กเจริญ好要从哪边开始呢我们先一起打个招呼然后再玩 OK 我那么我吧จะทักทายพร้อมๆกันแล้วก็ค่อยแยกเป็นทีละคนครับเอาได้เลยครับผมจัดไปเลย OK OK 好嗨大家好我是 Nice OK 那当然责任他丁哲仁那他们拉筋拉不超他蹬的他敢蹬的啊倒霉了他就能不理全责那他不理全责那他懂他他我是这个西安的警察你好呀我都改了吗我是黄敏浩你这是也没告诉我我是部长朱正廷我让我们他朱正廷他哇大哥我是那主唱你的队ร้องนานเหมือนกันนะครับพี่วันจุนครับครับผมสวัสดีครับชื่อของผม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 พวกเราทุกคนครับเราจะรู้ความลับออกมาผมแจ็คไรเดอร์ขอเริ่มคำถามแรกก่อนเลยใครเป็นรูมเมทกับใครบ้างโอเค那这个那个爬你们的隐私的第一步已经开始了他想要知道说你们谁是谁的室友这样子哦是这一次在泰国是吗อันนี้หมายถึงว่าการมาประเทศไทยในครั้งนี้หรือว่าตลอดระยะเวลาที่ฝึกฝนครับตลอดระยะเวลาที่คุณฝึกฝนอยู่在你们在准备出道之前大家在受训的
时候一直到现在这样子，你们的室友受训的话，我们是大家住在一起。对，对，作为老板，我你好，我把好拍有几条感，好吧？不管拍这边抹，都全部都住在一个。哦，对对，我们大家地方一个家里面。OK， เขามีบ้านของเขานะครับ อยู่บ้านเดียวกันหมดเลยครับ OK งั้นคุณมานอนเมืองไทยเมื่อคืนนี้ใครนอนคู่กับใคร那这样子好了，这次来泰国的话呢，你们谁是谁的室友呢？这一次我们三个人一个。这一次我们来泰国不是一个人住在一个房间。哦，谁？การมาประเทศไทยในครั้งนี้คือต่างคนต่างมีห้องตัวเองเสียดายเสียดายอดปิดกันเลยทีเดียวเขาบอกว่า很可惜不知道要让你们每个人就是把另外一个的室友的那个隐私供出来这样子啊是吗好吧对他觉得有点失望งั้นขออนุญาตย้อนกลับไปในบ้านเขาเลยดีกว่าในบ้านเนี่ยสมาชิกท่านไหนทำหน้าที่อะไรกันบ้างในบ้านเอานั่นในช่วงที่ในช่วงที่我们回溯到那个时间那在大家住在同一个屋檐下的话怎么样分工合作谁负责些什么做家里面的家务什么的我们一般都练习到很晚然后打扫卫生的话每一次分配都是不一样的但是我这里就跟大家分享一个就是我们无论多晚我们就是一定会偷吃东西但มีความลับมาบอกอยู่เหมือนกันนะครับต้องบอกว่าตอนที่ระยะเวลาที่เขาอยู่ในบ้านเดียวกันช่วงฝึกฝนคือเขาต้องทุ่มเทเวลากับการฝึกฝนเยอะมากทุกครั้งคือกลับถึงบ้านการกลับถึงบ้านอยู่มากนะครับแต่ว่าการทำความสะอาดคือแบ่งหน้าที่กันอยู่แล้วแต่มีอยู่อย่างหนึ่งคือทำเป็นประจำคือแอบกินของขบเคี้ยวครับอ๋อแอบกินขนมใช่ครับใครที่เป็นคนชอบแอบกินขนมเผลอไม่ได้กินขนมหนักที่สุดของคนพกเสื้อลิ้นชีได้เลยครับที่สุดของคนชีแต่ว่า一般都是其实全责嘛因为我们都是刚满职然后空职我们是年度刚满的师你知道吗好广告黄金和土矿区金阳宝牌那他在干那他在密的全责那他被统计超牌金啊雷影音开农等巧手好那所有队员当中谁是最早起床的人最早起床的话我吧因为我觉得王浩泽人也起得很早泽人清泉泽人王浩都可以泡三坤泥就是在很超手棍那个所以我要让他替人把他补棍所以你们的责任就是醒了之后呢再去叫醒别人这样我说没有我们原来都是工作人员叫我们叫醒เพื่อนๆเนี่ยปลุกไม่ตื่นแล้วนะครับคือปลุกแล้วมันไม่มี power คนที่มี power ก็คือผู้ที่คุมเขาอีกทีหนึ่งปลุกที่คือตื่นทั้งหมดเลยครับนี่ในบ้านใครงอแงที่สุดและส่วนใหญ่งอแงเรื่องอะไรเอาหน้า所有队员当中大家都来自不同的地方然后年龄层也相差不大这样子那所有队员当中谁最常发那个小孩子脾气这样子对小孩子气啊你朋友那样快点回家洗但这样子不要忙了อธิบายหน่อยทำไมคุณไม่ยอมรับครับคุณจะซิโอเคนั่นก็แจ้งว่า你跟大家解释一下你就是给大家一个理由说你没有常发小孩子脾气的一个理由这样哦应该是我脾气比较好不怎么发这个理由他们夸阿龙你他们夸阿龙你我看好不好งั้นขอถามพี่ใหญ่เลยว่าจริงไหมที่จัสตินดูน่าเว้นใจด้วยจ้ะจัสตินเขาจังเด้อ对吗明浩讲的对吗他的话他是对他不是很在意他是很多东西对他只喜欢好玩他เป็นความจริงนะครับบอกว่าจัสตินเป็นคนที่ไม่ค่อยถืออะไรมากเพราะว่ามันหนักนะครับนั้นเขาเป็นคนที่อารมณ์ดีจริงๆครับแล้วในพาร์ทงอแงสรุปเขาไม่งอแงใช่ไหมครับซึ่งเขา虽然是年纪最小但是他不常发小孩子脾气就对了对吧对他虽然年纪小但他不发小孩子แม้จะเป็นอายุน้อยสุดนะครับแต่ไม่ได้เป็นคนงอแงในวงนะครับเข้มแข็งมากเข้มแข็งมากนะฮะเรื่องของความสามารถทุกคนมีความ
ความสามารถพิเศษกันหมดแล้วคงไม่ต้องถามเพราะว่าที่นี่เขาก็ทราบกันอยู่แล้วนะแต่สมมุตินะสมมุติว่าถ้าเกิดให้เลือกความสามารถพิเศษของคนที่นั่งถัดไปจากเราอยากจะเลือกอะไรของเขามาเป็นของตัวเองโอเค就是大家都知道了，每位成员自己都有自己的个人的专长，这个呢不用说，所有粉丝都知道。所以现在如果你们能够选一项，就是你们队友当中的其中一个人的专长，如果说你能成为或者是能做到像他那样子的那个专长的话，你们会选择谁的专长，或者想要成为他的，想要学到他的哪一招这样？我是一个一个的啊，你都不吐口才没，都不吐口啊，对，一个一个说，你不能说自己的专长，但是如果说，如果你是谁谁谁，你要希望自己能够把他的这个专长做到什么样子？这样子。คุณเจ้าหญิงอยากจะให้เริ่มที่ฝั่งไหนก่อนครับ？那这样子你要你希望要从哪一位开始？星辰都没有第一次，我的星辰就是你。OK， 很厉害，星辰被夸大了。我的话。我的话，我想学新疆的舞蹈，我有很想，也很想努力的把舞蹈弄好，就早日像丁真人一样，拥有像舞蹈超棒的技能。所以星辰他把我考入门丁真人，那个ความสามารถของเขาก็คือเขาเป็นคนที่เต้นของเราท่าเต้นเท่นะครับ。那那就想想เต้นแบบธรรมะธรรมแมงแล้วก็เท่เท่อย่างดิ้งเจอร์人บ้าง。啊。คุณดิ้งเจอร์人。ยอมไหมครับยอมที่จะให้ความสามารถพิเศษนี้กับเขาไหมครับ那你愿意把你的专长传授给他吗当然愿意我แน่นอนอยู่แล้วเขาสอนอยู่ตลอดเวลาเขายอมที่จะสอนตลอดเวลาครับต่อมาครับคุณนะฮะพี่文志好那文志呢我呢我之前在停车场还是林场说我说想要全职的窗口员文志好成都ที่แสนชวนนะครับเขาเคยบอกนะถ้าเป็นใบได้อย่างนี้คำถามใกล้เคียงกันเลยนะถ้าเป็นใบได้ก็คือเขาอย่างเหมือนกับเฉินเจอนะครับเป็นคนที่ทำอะไรแล้วดูแล้วน่าสงสารนะครับผมครับอยากได้ความน่าสงสารของเฉินเจอครับคุณน่าสงสารจริงไหมครับคุณเฉินเจอเฉินเจอ他说你的妆可怜就看起来很可怜兮兮的那你是怎么装的你真正的你是不是让人家看了就会想要怜悯的来吧，哎，还得准备一下啊。嗯，ให้เขาลองดูก่อนนะเดี๋ยวทำให้ดูว่าน่าสงสารไหมหน้าตาน่าสงสารเป็นไงอย่าให้เขาขอความสงสารกันเองครับอยากให้เขาเนี่ยขอความสงสารจากกันไปข้างหน้าถ้าเฉยๆ不要跟队友就是要他们的那个可怜，要他们的怜悯。你跟所有的粉丝要那个要求他们的怜悯这样子，你扮一个可怜来吧的样子，站起来来。1, 2, 3。哈哈哈哈哈。คุณเหมือนเช่นคุณต้องทำท่าน่าสงสารแบบนี้ได้好他刚才已经现场传授给你了文俊所以你现场也要来示范一下哇这个有点为难我我啊你可不是不怎么把债你背的呀本来让男生来过来他们来他们玩他太怪了交流一下没看到文俊，我刚才看不清，没看到文俊，你讲没有？全程宝宝没可以点文俊，他怎么看的？你们看不到。高音他是最轻松的，让我挺羡慕他的。对，他宝宝，
ณถึงตอนนี้นะครับตั้งแต่รู้จักจนถึงตอนนี้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าในวงเนี่ยวันจิ้นเป็นคนที่ร้องเสียงสูงได้ดีมากมากเลยคนหนึ่งเพราะนั้นซึ่งตรงนั้นมันเป็นความสามารถของเขาที่ตัวเขาเองพยายามแต่จะท้าทายแล้วก็ผิดชุดครับขอให้เขาทำได้ครับน่าเชื่อถือว่าชื่อว่ามี能够做到像文静一样。对对对，我也有一直在为了这个目标去努力。当今他不干了，你要不要分析？哎，没得皮囊。啊，ต่อมาครับคุณจัสตินครับผม。OK， 您看。我们胖哥是我的，我比较羡慕星辰，他吃不胖也吃不肿。哇，这个。Justin， 他说我好想带วิธีการกินของชิงเฉินนะครับกินยังไงก็ไม่อ้วนนะครับกินยังไงก็ยังเท่าเดิมเหมือนยังไม่ได้กินครับต้องถามผู้ชิงเฉินว่าจริงไหมชิงเฉินเจสซี่讲一下说你是有什么特别技能让他那么快就把它消化掉吃进去的东西其实我觉得จสซี่ครับเขาก็รู้สึกว่าความจริงเจสซี่ก็เป็นคนที่กินเก่งแต่เขาก็ไม่ได้อ้วนเหมือนกัน然后刚刚说学习不是技能的时候，郑明刚看到我的就这样慌了，就马上说，然后我们他给到了全球市场。看可以，就是有人干嘛不老回来呢？ไปทานข้าวด้วยกันด้วยกันกินเรียกว่าขนมขบเคี้ยวก็กินด้วยกันดังนั้นเนี่ยก็คือเมื่อกี้พูดถึงว่าใครชอบแอบกินขนมเนี่ยชิงเฉินเขาเป็นคนที่แอบตกใจนิดๆว่าทุกคนจะไปชี้เป้าอยู่ที่เขาหรือเปล่าซึ่งไม่จริงเลยนะคุณเฉินเฉินครับเฉินครับถ้าเฉินเฉินนะโอ้ดีใจที่มีคนได้พูดเขาบอกว่าเขาทึ่งซิมแพคของเจ้าชิงมากมากครับและเราไม่เชื่อคำถ้าไม่โอเคจะเปิดอันนี้ให้ดูนะบอกเขาเลยว่าผมขอเป็นตัวแทนเขา
เสร็จแล้วไม่เป็นไรคนสุดท้ายครับต้องบอกแล้วโอเคนะเซอร์นี่นะ我说这个可能跟他们不太一样，先说我羡慕的是 Justin。你们不知道 Justin 有多聪明。好宝宝啊，สิ่งที่เขาทึ่งนะครับก็คือ Justin。Justin ทุกคนรู้ไหมว่าเขาเป็นคนเฉลียวแล้วก็ฉลาดขนาดไหน？最让我佩服的是 Justin 的数学。你觉得对不起他他听见没那讲的呢就是再讲明一下好不好就是来证明一下出个考题给他考题我可能出考题这个智商都没达到นะครับตัดสินใจหน่อยว่าตัวเองเนี่ยนะฮะเหมาะกับคำว่าอะไรระหว่างน่ารักกับเซ็กซี่那这样子的话呢就让你们每个人刚才人家说的责任说他没办法去证明连出题的那个 IQ 都没有的话呢那这样子的话呢现在让你们来给自己一个定义就是可爱你们觉得你的定义是适合性感还是适合可爱？แล้วให้เขาตอบว่าเขาเหมาะกับความน่ารักหรือเซ็กซี่ด้วยการโพสท่านั้นแล้วแต่งบอกว่าเรื่องน่ารักหรือเซ็กซี่โอเค那当然还有另外一个就是你们必须要证明的一点就是不管是可爱或者是性感你们要站起来然后摆一个 pose 然后让粉丝来决定你们到底是适合可爱的定义还是性感的定义这样子 sexy 还是 pretty 好啦ใครจะเริ่มก่อนครับนั่น这样子的话要从谁开始呢这样我们这一次就从中间 Justin 开始吗好那刚刚到的名号 Justin 他同两个 pose 哦一个可爱一个性感让他们觉得你比较适合哪一个定义这样子好那我有一个专门的就是等一下啊性感加可爱的一个结合 OK 但ของเขาเนี่ยเขามีความสามารถพิเศษเขาสามารถจะเอาความน่ารักแล้วก็ความเซ็กซี่มารวมอยู่ในหนึ่งเดียวกัน好厉害 OK 看一下你的招牌动作ขอบคุณ Justin ว่าคุณทำขนาดนี้มันจะทำให้คนอื่นลำบากใจต่อไปนะครับแค่明浩你的开场做得这么棒的话你让别人压力越来越大了这样子还好还好我没有对没ได้มีความกดดันเลยนะครับไม่ได้ลำบากด้วยงั้นคุณต่อไปครับ那接下来要让谁呢接下来就是我们的那个OK 老师接下来就我了 OK 宝妈我的话我就是用这一个系统的 OK 那个 sexy 管的他比如管的 sexy 是哪里他就很 sexy 的 OK 那个 sexy 卡你想一下什么了？我这搞不下去了。好难啊！两个是吧？两个。一个性感，一个可爱。一个性感的吧。OK， 那个 sexy 感能干吗？对，你想啊。
是什么？好，领令没带了，OK，这个没办法逃避喽。那个不睡的，先喝口水。好，这男的，这男的，这男的，当什么梯队？这是个舞蹈。OK， 但被他带领跑的人。等一下啊！走，来数一下三二一，三。OK， 我吹个男的，看三、二、一，三、二、一。啊！好，可以，那这次有好，好吗？好吗？谁要先来？陈晨 ，OK， 好英雄，金锤上，金锤来，咁能听我就 sexy 又系啲，但系咩咩嚟怂乜听？咩 sexy 都得，听唔懂，单音都得，有得口。男生啊，说就看你，先欣赏 ，OK， 那就 sexy 管噶啦，干。OK，
有份单超台就考送买拿台的 OK 帮助买拿台 OK 那这样子的话要让泰国的粉丝就是让他们就是先去预定一下这样子啊对啊莫整理了马丁放台吗他们他们不台你有没有想他们弄讲什么呢那来泰国呢除了工作之外还有什么是自己特别想要做的在泰国做我的话我是想要去海边吧对要真情是好想摆他嘞想摆跳他嘞对特别想去海边是好想摆妈妈哦他嘞没开始嘛啊 OK 泰国的海滩很漂亮啊对就听说泰国的海滩非常漂亮那来他在的他在房他在银他哪哪哇把天台呢可他嘞是我啊ภาษาไทยก็สวยด้วยเห็นพวกเขามีการฝึกมาด้วยครั้งนี้มาเอาภาษาไทยคำไหนมาฝากแฟนๆบ้างโอเค除了海滩很漂亮之外呢泰国话也很柔软也很好听然后也很美所以这次呢你们来泰国有学到哪一句美好的泰语然后在这边跟所有的粉丝们一起来分享一下这样 OK 那我们这次星辰好好了的星辰他我们刚刚说过就是说一点对哦好哦哈哈想一下还得那要不你们几点来好我先来吧哎对了红不拉红不拉OK 他们听不到这样子再一次好不好哭了哭了这个不行了懂吗 OK 我呢学的比较简单的我记忆力的然后就是他我记得我好叫我来没快给你看看看看有感觉就是ขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะต่อมาครับ好正经不是他们我说了文静他们是正经被关押哭那个小王他宝哇文静啊验他们买那这样子的话你还有别的吗我的话我没有别的因为我当时过来的时候我就说我可能会经常需要说到谢谢这个词嘛所以我就当时就学了这句谢谢看他宝哇老板哪个打你宽太宽脆了他就验妈买来出宽太宽了他对那个当然他俩才宽你妈我想对陈杰说的然后也有可能是他们想要对我说的对是噜噜老马 OK 他们两场女人他放心他要保他全责女人这边边边出朋友保他过来就是噜老马男生单唱儿子的意思帅儿子的意思我儿子的意思儿子最帅的意思放心ลูกหล่อมากแต่ความจริงไม่ใช่ลูกหล่อนะเขาบอกว่าลูกผมหล่อมากเขาอยากให้เฉียนจะเป็นลูกเขาถ้าเขามีลูกเขาอยากให้หล่อแบบนี้ครับคนนี้ก็เรียกเขาป้าป่าแล้วโอเคต่อมาครับครับใช่ครับ我是就在见到你们这些人一句天子呢对吧คำนี้มีความหมายฟังให้จบก่อนนะครับมันมีเว้นวรรคตรงกลางอย่าเพิ่งกรี๊ดฟังจบแล้วให้กรี๊ดโอเคไหมเจอโอเคได้สิคุณเจอเจอครับคิดนะครับอันนี้คือเบบีเอาแปลที่สองมาแปลหน่อยอยากบอกคุณเจอเจอว่าคำว่าที่รักต้องพูดลากด้วยหัวใจมากกว่านี้โอเคและด้วยข้อแม่อีกที你要用心把它的尾音拉长。哎，多拉多雅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 。你看他示范给你们。คิดถึงนะ ที่รัก。你要学他这样子说，尾音要把它拉长。来了。好难。คิดถึงนะ。ที่รัก。哦。可以啊
当时的话呢，泰国人爱死了，他说，到吧，好辛苦了，先生。因为我觉得开心是最重要的，每天开开心心的，所以我学了天天开心这个泰语，米欢素不多了。Oh,